จุบันนี้เนาะราคาทองคำกับละ1บาทมันเท่ากับ30เอ้ยว่า30ล้านเนาะ1บาทเป็น30ล้านเลยทุกท่านจากแต่ก่อนเนาะก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจาก1บาท5ล้านเนาะแล้วก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนฮอดปัจจุบันนี้1บาทในราคา30ล้านนะท่านสวัสดีทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่ร้านจอดรถชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าที่ยูอาร์ได้ครับความนิยมและใหญ่อีกแห่งหนึ่งในนครหลวงวิจันทร์ก็คือสุขค่าลาวไอเทคนั่นเองในภาพบรรยากาศในระยะนี้หลายๆท่านก็จะรู้จักข่าวสารและจะได้ยินมาเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าของซีพีดีสูงขึ้นสินค้าที่มีราคาที่ค่อนข้างว่าจะแพงขึ้นเนาะในวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกท่านมาเบิ่งเนาะว่าเป็นอย่างไรการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนในนครหลวงเวียงจันทน์ในช่วงระยะนี้ในเรื่องของอัตราอย่างต่างๆนั่นเองเนาะจุดนี้จะแมนเป็นมาร์เก็ตนั่นเองเนาะอยู่ในส่วนของซันใต้ดินของลาวไอเต็กนั่นเองแล้วคนจะมีเป็นสกายมาร์เก็ตเนาะที่ว่าใหญ่ได้เนาะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี่นอกจากอยู่ในซันหนึ่งซันสองแล้วเนาะซันนี้ก็ยังเป็นอีกซันหนึ่งเนาะที่ขายเครื่องทางด้านลมมื้อนี้เองก็เป็นอีกมื้อนึงของอาทิตย์ที่เป็นว่าเป็นอาทิตย์ที่3เนาะของเดือนมิถุนาแล้วก็อยู่ในช่วงของการประชุมสภาแห่งชาติแล้วก็อยู่ในระยะที่เขาจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการค้าขายแล้วก็การราคาต่างๆนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นห้างที่เขาเจ้าขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนาะเกี่ยวกับการรักษาและดูแลรถนั่นเองในส่วนทางฝากทางกรรมด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมาร์เก็ตเนาะที่เอิ้นว่าเกี่ยวกับการขายเครื่องขายบ่คือเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านย่างขึ้นไปในส่วนของสั้นที่1ของศูนย์การค้าสำหรับบอนจอดรถก็ถือได้ว่ามีหลากหลายพื้นที่หลายจุดหรือลายบอนนั่นเองเนาะทางด้านเทิงทางด้านลุมกระสุนกับค่าลายเทคนิคก็เป็นติดกันกับในพื้นที่ของบิ๊กซีที่หาต่อเปิดใหม่นั่นเองกาดค่อนข้างว่าจะยินเลยต้องเข้ามาภายด้านในอันนี้จะแมงเอื้อว่าเป็นส่วนของสั้นที่หนึ่งของศูนย์การค้าเนาะเขาจะย่างขึ้นไปที่ลิฟต์ก็ได้เช่นกันสั้นที่หนึ่งเขาจะเอื้อว่าเป็นชุดบีหนึ่งอันว่าสกายมาร์เก็ตเนาะสั้น2ห้างขายเครื่องห้างต่างๆนั่นเองสั้น7ก็จะแมนเป็นห้องหนังเนาะสั้น6ก็จะแมนเป็นเดียวกับห้างเข่าเมื่อนี้เป็นเมื่อวันศุกร์เนาะสำหรับผู้คนที่มาอย่างเลาะเบิ่งเครื่องซื้อกระจายใส่เครื่องของก็ถือว่าระดับธรรมดาธรรมดาเนาะบ่หลวงบ่หลายเพราะว่าในระยะนี้เนาะก็จะเอิ้นว่าเป็นฤดูฝนแล้วก็บวกกับมื้อปกติเนี่ยส่วนหลายเขาก็จะเห็นผู้คนมาจะเน้นมามื้อวันเสาร์เนาะจะเป็นภาพของตาบรรยากาศของศูนย์การค้าดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่ดีได้รับความนิยมเลยและอีกอย่างนึงแล้วก็หลายท่านก็จะเข้าถึงในพื้นที่ในส่วนของศูนย์การค้านี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าในจุดนี้เนาะมันจะรวมถึงในเรื่องของการบริการต่างๆแล้วก็ในเรื่องของห้างขายต่างๆเนาะค่อนข้างจะมีหลากหลายแล้วก็มีครบนั่นเองสำหรับอยู่ที่ลาวไอติดนี่จะเป็นขึ้นมาจากสั้นใต้ดินเนาะเอื้อนว่าเป็นสั้นที่หนึ่งนั่นเองงานขายเสื้อผ้าก็คือถุงตีนนี่เนาะถุงตีนนี่ก็จะเป็น1คู3 1,000 3คู50สินค้าแล้วนี่ก็เป็นพวกเครื่องแฟชั่นเนาะเขาก็เป็นสินค้าที่ว่าเอื้อนว่าการนำเข้าแล้วก็จะมีแบรนด์อย่างต่างๆหรือต่างๆเนาะทุกท่านมันยางเลาะเบิ่งเนาะเครื่องเขาต่างๆอยู่ในนี้
างสินค้าบางและการเป็นการตีเป็นสกุลเงินต่างประเทศเนาะเข้าอยู่ซ้ายบอลจบลงทุกอย่างระวังโดนหักคอเด้อห้างข้างอันนี้จะเป็นห้างซาบูเอิ้นว่าขอบใจซาบูจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงอย่างต่างๆพวกแบรนด์ต่างๆอะไรสิเนาะคือดังทานทุกทานเห็นอยู่แล้วก็คือจะเป็นสินค้าหรือเรียกว่าน้ำเข้าทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วเรื่องของราคาอย่างต่างๆก็ปรับเปลี่ยนตามเหรียญเงินตามอัตราของแต่ละวันนั่นเองเนาะของห้างเล็กเปลี่ยนละกับห้างธนาคารเนาะนี่จะเป็นห้างเอ็นวามวนใจห้างขายที่เอ็นวาขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนี่เนาะนั่นลุมในชุดนี้เอื้อนว่าขายเกี่ยวกับเครื่องประดับสร้อยพวกอยู่ข้างด้านหน้าของหน่วยบริการของธนาคารต่างๆนั่นเองเนาะนี่เป็นพื้นที่เอื้อนว่าอยู่ในส่วนของสั้นที่1นี่เนาะเฉพาะอันนี้เอื้อนว่าเป็นไอติกหม้อเนาะชี้เอ้ยว่าเป็นไอติกฮอกับอยู่อีกจุดนึงต่างหากเนาะทั้งหมดอยู่นี่มี7ชั้นเนาะผ่านชั้นที่7มันจะเป็นห้องหนังชั้นที่6จะเป็นศูนย์อาหารชั้นที่2ที่ท่านเห็นอยู่นี่จะเอ้ยว่าขายคําขายทองคํานั่นเองเนาะปัจจุบันนี่เนาะราคาทองคํากับจะ1บาทมันเท่ากับ30เออว่า30ล้านเนาะ1บาทเป็น30ล้านไปเลยทุกท่านจากแต่ก่อนเนาะก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจาก1บาท5ล้านเนาะแล้วก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนฮอดปัจจุบันนี่1บาทในราคา30ล้านนะท่านคำ2ล้านท่านคำภูวงสลายอยู่ในชั้น2นี่ก็จะแมนเกี่ยวกับห้างเจวเวลรี่ห้างเครื่องประดับพวกเพชรพวกอย่างต่างๆก็คือจะเป็นอยู่ในพื้นที่ของสั้นที่2ค่ะนี่อยากได้คำมาซื้อนะผู้ใดที่จะมีแผนในการเฮ็ดงานมงคลงานดอกอย่างต่างๆเนาะในระยะนี้ก็ค่อนข้างว่าจะเจ็บโตเติบเนาะเอาว่าทางฝ่ายหญิงจังซี่เนาะเอิ้นคำ3บาทจังซี่โอ้ก็เหยียบไป90ล้านเนาะพอบาทนึงว่า30ล้านเลยเนาะก็คือว่าพอตั๋วอยู่ได้เนาะเรื่องอาหารการกินอีกก็บ่ว่าไปเติมอีกขึ้นมาในส่วนของชั้นที่3ทุกท่านนี่ก็จะเป็นขายในเรื่องของเสื้อผ้าต่างๆเนาะก็บ่ค่อยเห็นคนปิดราคาเนาะมีจะมีในบางขึ้นในบางห้างเนาะที่เป็นมีการปิดราคาใส่ออกมาห้างกันบ่เห็นกระเป๋าที่เป็นของสีมือของคนลาวเนาะเรียกว่าอนุสรณ์เป็นแบรนด์กระเป๋าที่ผลิตจำหน่ายภายในแล้วต่างๆเนาะราคากระเป๋า 9,500ขายเสื้อผ้าอย่างนั้นชื่อจะเป็นลักษณะประมาณคนยางหน่อยก็พูดถึงขั้นว่าบ่มีคนเลยเนาะมีอยู่เนาะแต่ว่าคนยางหน่อยขายเกิดโซนนี่ถือว่าขายเกือบโดยเฉพาะเลยเนาะ
ยางเข้ามาเห็นแต่เกือบล้วนๆเลยยังมีหลายในพื้นที่ที่ยังบอลมีเกี่ยวกับห้างเนาะก็ยังมีหลายอยู่ถ้าว่าเบิ่งโดยรวมโดยภาพโดยทั่วไปแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในพื้นที่ของศูนย์การค้าตลาดเซาหม้อเนาะที่เอื้อว่าคนก็ไปหลายด้วยกันเนาะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่อนข้างว่าผู้คนจะมักไปก็เป็นหลายๆก่อนที่จะมีพื้นที่ต่างๆเนาะมีสู่การค้าต่างๆที่เห็นกันปัจจุบันนี้ก็จะมีในส่วนของตลาดเซาค่ะเนาะก่อนเลยแล้วก็จะมีของลาวไอเต็กนี่แหละซันทีซีนะเบิ่งเป็นซันเกียวกับทางลิ้นสำหรับเด็กน้อยต่างกันอยู่ในพื้นที่นี้โซนสำหรับเล็กน้อยเนาะถามว่าแล้วก็ได้ถ้าคนจะมาหลายแท้ๆแล้วก็จะเป็นวันเสาร์ก็แหละทานนั้นแหละหลายทานพักเวียกก็พาลูกยังพากันมาเนาะถามว่าปิดมือแบบนี้กับบ่ค่อยจะเห็นก็คือดังห้าประการเนี่ยเนาะก็มีอยู่ก็มีส่วนหน่อยเนาะเขาถือว่าหลากหลายได้เนาะกับเป็นจุดหนึ่งที่เขาสามารถเอิ้นว่าดึงดูดเนาะผู้คนที่จะเข้ามาเพราะว่ามีหลากหลายกิจกรรมนี่จะเป็นทรายจำลองเนาะเป็นเครื่องลิ้นสำหรับเด็กน้อยพื้นที่อยู่ในซันที่4เนาะที่เอิ้นว่าเป็นจุดลิ้นสำหรับเด็กน้อยโดยเฉพาะเลยเป็นรถจำลองสำหรับเด็กน้อยซัพพอร์ตนะทุกท่านนี่นะโอเคเนาะมีหลากหลายแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่อย่างเงี้ยเต็มพื้นที่เต็มส่วนนั่นเองพื้นที่คีบของลิ้นเนาะสำหรับอยู่นี่ตอนพอใจเลยก็ต้องได้ไปซื้อเหรียญก่อนเพราะว่าจะมีบอลเคาน์เตอร์นะบอลเป็นขายเหรียญให้บริการนะครับข้าพเจ้าหาก็เห็นได้เนาะก็ได้มาโดดแล้วก็ได้มาระยะหนึ่งหากเพราะว่าเขาจะมีการปรับการน้ำใหม่เพิ่มกิจกรรมเพิ่มลิ้นต่างๆสำหรับเด็กน้อยเข้ามาเพิ่มอีกอยู่ในเสื้อสั้นที่4เนาะในเอื้อนว่าเครื่องลิ้นโซนเครื่องลิ้นโดยเฉพาะเลยคนมาก็บ่หลายดอกก็คือว่าโอเคอยู่เนาะก็บ่ถึงขั้นว่าบ่มีผู้คนเลยก็
ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยอยู่สำหรับศูนย์การค้าลาวไอติกถ้าเว้าถึงศูนย์การค้าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์1ลาวไอติก2ภาคสัน3จันทร์เซ็นเตอร์4วิวมอลล์เนาะ5ก็คือจะแมนตลาดเศร้านั่นเองเนาะตลาดเศร้าก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นในพื้นที่ของการขายเครื่องหลายกว่าเนาะจะเป็นพื้นที่ที่จะเอิ้นว่ามีเครื่องลิ้นอย่างต่างๆอย่างซี่เนาะแต่สำหรับอยู่ในลาวไอติกเองสิก็ถือได้ว่าเป็นในพื้นที่ที่รวบรวมในส่วนของจุดต่างๆชั้น5บ่มีหยังเนาะสำหรับชั้น5เป็นพื้นที่กลางก็เป็นพื้นที่ที่เห็นหลายๆครั้งเนาะเพิ่นก็มีการจัดงานอย่างต่างๆนะสำหรับในพื้นที่นี้เวลามีการบริจาคเลือดต่างๆก็เพิ่นก็มาใส่พื้นที่ของชั้นที่5นี่จะแม่นเป็นฟิตเนสเนาะเปเล่ฟิตเนสคลับนี่อยู่ไหนนี่เป็นห้างฟิตเนสชั้นที่6ชั้นถึงที่จะผ่านไปก็จะแม่นเป็นในส่วนของเอิ้นว่าศูนย์อาหารเนาะนี่เพิ่นก็จะระบุบอกเลยจะมีป้ายบอกแล้วนี่ชั้น8ชั้นสุดก็จะแม่นอยู่ติดกันกับถนนกำแพงเมืองเนาะสำหรับศูนย์การค้าลาวไอติกนี่ก็ใกล้ๆกันกับบึงธาตุหลวงนะเศรษฐกิจซีเซตบึงธาตุหลวงห่างจากสถานีรถไฟเอิ้นว่ารถไฟลาวไทยเนาะสถานีคำสวัสดิ์มีประมาณ 2.3 กิโลเมตรเนาะถ้านับจากศูนย์การค้าลาวไอติกนี่ไปฟู้ดการ์เด้นเนาะเอิ้นว่าศูนย์อาหารเพิ่นก็เริ่มเปิด 10:00 น. 21:00 น.มื้อที่ข้าพเจ้าพาลูกค้ามานี่จะเป็นมื้อวันศุกร์เนาะเพราะว่าอยากจะให้ได้เห็นเกี่ยวกับบรรยากาศเนาะนอกจากจะเป็นมื้อหลายๆคนมาวันเสาร์อยู่แล้วเนาะก็ยังจะเป็นบรรยากาศนะที่เอิ้นว่าให้เราได้เห็นอีกมุมนึงที่เป็นมื้อปกติเนาะเพราะว่าหลายๆคนจะถามว่ามันเป็นเอาใดอย่างเป็นเอาใดเนาะนี่ก็คือในพื้นที่ในส่วนที่เอื้อนว่าศูนย์อาหารเดี๋ยวครับเข้ามาก็ต้องได้มาซื้อเป็นคูปองเนาะแรกเป็นคูปองก่อนมาเบิ่งในอาหารในราคาปัจจุบันนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่เริ่มจากข้าวขาหมูข้าวราดหน้าเนาะก็ 35,000 เปอร์เนื้อ 38,000 ข้าวขาหมู 35,000 เริ่มต้นที่ 35,000 ตอนนี้ในส่วนของเรานี่ 35-40 ฮอดจนและฮอดไลท์ราคาเพิ่มมา80-70เป็นเมื่อเนาะแล้วแต่รายการของอาหารถ้าว่าถ้าเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของพวกอาหารทะเลเราที่เอิ้นว่าสินค้านำเข้าก็จะความต่างก็จะเพิ่มขึ้นเนาะในของเมนูดังกล่าวนั้นThank you.
เดี๋ยวไปเบิ่งว่าชื่ออันมีหลายคันถามเรื่องอย่างประมาณนะเดี๋ยวจะถามทางเบิ่งว่าทีเอิ้นหรือว่าบิ๊กซีเนาะมันติดกันกับลาวไอติกไก่ใกล้ไก่สำหรับเนาะจะพาทางออกยากว่าเบิ่งตามที่ข้าพเจ้าเบิ่งโดยรวมในรองของพื้นที่นี้เนาะการค่าขายอยู่ในจุดนี้ว่าจะดีตัวเรื่องของราคาต่างเนาะ